เรามีคนพิการหลายคนที่พยายามสมัครงานไม่รู้กี่ครั้งเลยจริงๆจึงมองว่าเราเป็นส่วนเล็กๆเนาะที่ให้โอกาสคนพิการเราเป็นบริษัท AI อะค่ะสตาร์ทอัพที่เราขับเคลื่อนด้วยศักยภาพของคนพิการเรากำลังมองเห็นศักยภาพของทุกๆคนโดยไม่ได้มองว่าใครที่แตกต่างจากเราคือเราเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้คนพิการทำงานได้และเราอะมอบหมายงานให้เหมาะกับประเภทความพิการเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และผู้พิการเชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกถึงสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตให้กับผู้พิการเพียงอย่างเดียวแต่ทราบไหมคะว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากไปกว่านั้นเพราะไม่เพียงแค่มี AI ที่เป็นแพลตฟอร์มช่วยคนพิการทำงานเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเหล่าคนพิการเองก็สามารถทำงานเป็นคนป้อนข้อมูลหรือ data เพื่อให้ AI นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลประมวลผลคิดวิเคราะห์ตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือทำให้ AI ทำงานได้เก่งขึ้นนอกจากจะได้พัฒนาบริการจาก AI แล้วยังถือเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการได้มีโอกาสทำงานในรูปแบบใหม่ๆควบคู่กันเราเป็นบริษัท AI ค่ะสตาร์ทอัพที่เราขับเคลื่อนด้วยศักยภาพของพิการจริงๆแล้วค่ะการให้โอกาสคนพิการอ่ะคือการที่เราบอกว่าวันนี้เรากำลังมองเห็นศักยภาพของทุกๆคนโดยไม่ได้มองว่าใครที่แตกต่างจากเราแล้วเราจะไปแปะป้ายว่าเขาไม่มีศักยภาพอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลองนึกว่ามีพูลคนทำงานอีกหลักแสนคนอะซึ่งเขาจะเป็นคนทำงานที่มีคุณภาพก็ได้เขาก็สามารถเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศได้แต่วันนี้ข้อจำกัดของเขาอะเราเอาเทคโนโลยีมาช่วยได้นะและด้วยเทคโนโลยีทำให้เขาอะสามารถที่จะเหมือนทลายข้อจำกัดได้ค่ะข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณเดือนมิถุนายน2566พบว่าคนพิการในวัยทำงานอายุ 15-59 ปีมีจำนวนทั้งหมด 859,555 คนโดยคนพิการที่ประกอบอาชีพมีจำนวนเพียง 312,131 คนเท่านั้นนั่นหมายถึงมีคนพิการอีกหลายแสนคนที่ไม่มีงานทำหรือยังไม่ได้รับโอกาสในการทำงานเราเห็นปัญหา2 อย่างอย่างแรกน่ะประเทศไทยมีคนพิการหลักแสนคนนะคะที่เขาอยู่ในวัยทำงานยังไม่ได้รับโอกาสการจ้างงานแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดคือการเดินทางขณะปัญหาที่2ที่ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ Walcan มองเห็นก็คือการทำงานของ AI จะต้องอาศัยการป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาลยิ่งป้อนข้อมูลคุณภาพได้มากเท่าไหร่ AI ก็จะยิ่งทำงานได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นคล้ายๆกับการเรียนรู้ของเด็กแต่ว่าในประเทศไทยยังขาดคนจัดทำข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมากต่อมาในส่วนของอุตสาหกรรม AI เองอย่างที่บอกไปคือเรามีการจะต้องจัดเตรียมข้อมูลเพราะข้อมูลคุณภาพดีก็จะทำให้เราได้ AI ที่คุณภาพดีเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราก็อบรมให้คนพิการเขาทำงานที่บ้านแต่เขาเองมาช่วยเราในการจัดเตรียมข้อมูลได้ด้วย2สาเหตุดังกล่าวบวกกับกฎหมายเพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการของประเทศไทยที่ได้กำหนดไว้ว่าในบริษัทที่มีพนักงาน100คนต้องมีการจ้างงานคนพิการ1คนหรือสามารถจ้างในรูปแบบพนักงานชั่วคราวได้จึงเกิดเป็นวอลแคนที่ตอบโจทย์ได้ทั้งการสร้างรายได้ให้คนพิการและบริษัทได้จ้างงานคนพิการตามกฎหมายเหมือนเราเป็นคนช่วยทำให้บริษัทที่ต้องจ้างคนพิการตามกฎหมายและคนพิการเจอกันโดยเราช่วยในการเหมือนกับว่าพัฒนาคนพิการนะคะเราไม่ได้เป็นคนจ้างโดยตรงบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นคนจ้างแต่แค่ว่าเขามาช่วยพัฒนา AI แล้วบริษัทก็ได้สิทธิประโยชน์จากการใช้ AI กลับไปค่ะโดยข้อมูล AI จากศักยภาพของคนพิการของ Walcan จะอยู่ในหลายรูปแบบที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจต่างๆเช่น AI ด้านการสื่อสาร AI Text to Speech สร้างเสียงจากข้อความและ AI Speech to Text สร้างข้อความจากเสียงบริการ Call Center AI Depression Detection หรือ AI คัดกรองโรคซึมเศร้ายกตัวอย่างอะค่ะเหมือนอย่างมีเราทำ AI Contact Center อะค่ะมี data เยอะมากๆเพราะเวลาคนโทรมาใช่ไหมคะเราทำตัว AI ตัว speed to text อะค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราก็แปลงจากเสียงเนี่ยมาเป็น text wording ข้อความเขารับสายเสร็จอะปกติวิธีทั่วไปเนี่ยเขาอะจะต้องเข้ามาฟังไฟล์เสียงย้อนหลังหรือเหมือนกับว่าจะต้องมี supervisor อะมาคอยดีเช็คว่าคนคนนี้รับสายดีไหมพอเรามี AI เหมือนกับว่าเราแปลงทุกเสียงเลยมาเป็น
เทคอะค่ะแล้วเราก็เอาทำตัว AI โมเดลมาจับหาถ้อยคำบางอย่างเช่นถ้าพูดคำหยาบเราก็จะรู้ว่าพนักงานคนไหนพูดคำหยาบในการให้บริการบางลูกค้าเวลาเราให้บริการเราต้องพูดคำบางอย่างอะค่ะสมมติถ้าเกิดขายประกันจะมีคำตามกฎหมายที่คนรับสายต้องพูดนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าจินตนาการว่าถ้าเกิดเราใช้คนมาฟังซึ่งทุกวันเอเจนต์หนึ่งคนอะรับสายโทรหาขายไม่รู้เท่าไหร่แต่วันนี้พอเราเอา AI มาช่วยก็ทำให้มันง่ายขึ้นและสามารถเช็คได้ในทุกๆเคสเลยโดยหนึ่งในหน่วยงานที่ขับเคลื่อนจากศักยภาพคนพิการก็คือศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร call center หมายเลข1555ซึ่งนำระบบ AI มาช่วยเพื่อทำให้การรับสายมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างปัจจุบันเนี่ยผลเราทำมา9เดือนคนวิการร่วมกับเทคโนโลยี AI เรารับสายประชาชนไปแล้ว 70,000 สายค่ะเราก็เหมือนกับว่า abandon call เราแค่ 2% abandon call คือหมายถึงว่าสายที่ไม่ได้รับแล้วก็ความพึงพอใจอะค่ะ 80% ของประชาชนที่เขาประเมินอะให้5เต็ม5เลยในเรื่องของความพึงพอใจมีประชาชนส่งจดหมายอะค่ะมาขอบคุณเอเจนต์คนบริการอันนี้จะว่าเป็นตัวอย่างว่าเราใช้เทคโนโลยีและทำให้โอกาสเหมือนคนพิการในการทำงานได้และในขณะเดียวกันนะคะเหมือนเขาเรียกว่าผลงานเองก็ไม่ได้แบบด้อยหรือน้อยไปกว่าวิธีทั่วไปเลยลักษณะการทำงานของ Volcan จะอยู่ในรูปแบบของการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือ Working Ecosystem ที่เอื้อกับคนพิการผ่านแพลตฟอร์มการออกแบบซอฟต์แวร์ให้สามารถทำงานได้จากทั่วประเทศโดยไม่มีต้นทุนเรื่องการเดินทางเช่นระบบ e-learning ที่มีชื่อว่า Volcan Academy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้การทำงานขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการโดยมีเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้พิการแต่ละประเภทเช่นผู้พิการทางสายตาจะมีโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือ Screen Reader รวมถึงโปรแกรมขยายตัวอักษรหรือเพิ่มแสงสำหรับผู้พิการตาเลือนรางขณะที่ผู้พิการทางการได้ยินก็จะมีโปรแกรมภาษามือบอกในทุกขั้นตอนแพลตฟอร์ม Linkage เชื่อมต่อคนพิการกับบริษัทผู้ว่าจ้างสร้างเป็นสัญญาการจ้างงานอัตโนมัติซึ่งจะบอกรายละเอียดการจ้างงานผ่านโปรแกรมอ่านหน้าจอและส่งเอกสารสมัครงานถึงที่บ้านพร้อมแจ้งสถานะตลอดการสมัครงานเหมือนเราทำแพลตฟอร์มที่ทำให้คนพิการทุกประเภทอะค่ะเขามาเรียนรู้ได้เราก็จะเชื่อมกันในการทำเป็นสัญญาการจ้างอัตโนมัติแต่สิ่งหนึ่งที่เราช่วยคนพิการคือถ้าเรากรอกอัตโนมัติได้คนพิการทางสายตาเขาเองก็ไม่ต้องมานั่งเขียนเองรวมถึงเขาเองอะค่ะได้อ่านได้ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอเขาจะรู้ว่าใครคือผู้ว่าจ้างเขาได้เงินเท่าไหร่และแพลตฟอร์มจะบอกว่าวิธีการที่คุณจะเซ็นได้ด้วยตัวเองอะต้องทำยังไงเอกสารอยู่หน้าไหนใช้นิ้วกี่นิ้วทาบลงมาตรงนั้นคือจุดที่คุณเซ็นได้ระบบที่อำนวยความสะดวกในการจ้างงานผู้พิการยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะโดยหลังจากผู้พิการได้เข้าทำงานเรียบร้อยแล้วจะทำงานผ่านโปรแกรมที่มีชื่อว่า Colab โดยจะได้รับมอบหมายงานที่เหมาะกับความพิการของแต่ละบุคคลและจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพการทำงานผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Value นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม Unity ซึ่งเป็นเสมือนพื้นที่ชุมชนให้ผู้พิการสามารถพูดคุยพบปะเข้าสังคมกันในรูปแบบออนไลน์ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายของการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศให้คนพิการสามารถทำงานที่มีประสิทธิภาพจากที่บ้านได้เป็นการลดข้อจำกัดทั้งการเดินทางและค่าใช้จ่ายคือสิ่งหน้าที่ที่เราทำคือเราเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้คนพิการทำงานได้และเราอะมอบหมายงานให้เหมาะกับประเภทความพิการเช่นคนพิการทางสายตาอันนี้เราก็จะให้เขาทำงานที่เป็นงานเสียงเป็นหลักอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มหูค่ะส่วนใหญ่เขาจะทำข้อมูลภาพเพื่อเราเทรน AI ที่เป็นกล้องอะค่ะซึ่งจริงๆอันนี้ก็มีหลายบริษัทที่เขาแบบทำข้อมูลภาพเขาก็ให้งานเนี้ยเหมือนกับให้เราเป็นคนทำภาพให้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเอาจริงๆเขาทำได้ภาพและทั้งเสียงอยู่แล้วอะค่ะไม่ได้มีข้อจำกัดข้อจำกัดหลักเขาคือการเดินทางมีบางที่อะค่ะอันนี้เป็นพาร์ทที่เหมือนเราทำในเรื่องของแชทก็คือเหมือนการใช้ของเราแล้วก็มีการตอบเพิ่มยอดขายให้เขาได้ 30% หรือบางที่ถ้าเกิดเป็นอุตสาหกรรมเจาะ specific call center อะค่ะปกติอะเหมือนกับว่าจุดตายของ call center คือคนอะเปลี่ยนบ่อยเขามีต้นทุนในการต้องเทรนคนแต่โปรเจกต์ของเราอะค่ะคนพิการอย่างเราทำกทม.ไม่ออกแม้แต่คนเดียวเลยแปลว่าเขาจะเก่งขึ้นในทุกๆวันและพอเราเอาเทคโนโลยี AI มาช่วยอีกมันก็ทำให้ productivity ในการให้บริการ call center มากขึ้นต้นทุนการบริหารจัดการ call center น้อยลงและคุณได้ให้โอกาสคนพิการด้วยเรียกว่าการจ้างงานคนพิการนอกจากไม่มีข้อจำกัดในการดึงศักยภาพการทำงานแล้วก็ยังสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับธุรกิจไม่น้อย
ปัจจุบันมีการจ้างงานคนพิการผ่านวอลแคนแล้วเกือบ600คนสร้างรายได้ให้กลุ่มคนพิการเกือบ60ล้านบาทต่อปีซึ่งคุณสมบัติของผู้พิการที่จำเป็นในการทำงานมีเพียง2ข้อเท่านั้นค่ะก็คือสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้และสามารถอ่านออกเขียนได้เนื่องจากว่าเป็นการทำงานด้านการสื่อสารภาษาไทยส่วนการพัฒนาในอนาคตวอลแคนตั้งเป้าจะพัฒนา AI ให้เก่งขึ้นเพื่อช่วยงานคนพิการได้ดีขึ้นและนำไปสู่การสร้าง AI ให้ได้ใช้ประโยชน์ในวงกว้างเราอยากพัฒนา AI ดีๆให้คนไทยได้มีโอกาสได้ใช้ส่วนฝั่งในเรื่องของคนพิการตอนนี้เรามองว่าเป็นหลักร้อยเราก็อยากเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้ได้หลักพันนะคะนอกจากความมุ่งหวังในการดำเนินธุรกิจที่เติบโตแล้วสิ่งหนึ่งที่มองเห็นได้จากการได้รู้จักวอลแคนสตาร์ทอัพ AI ของไทยในวันนี้ก็คือความตั้งใจจริงที่จะเห็นการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับชีวิตของผู้พิการไปควบคู่กันผ่านการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ระบบการทำงานที่รองรับและดึงศักยภาพการทำงานของคนพิการออกมาให้ได้มากที่สุดโดยไม่นำข้อจำกัดด้านร่างกายมาเป็นเงื่อนไขนำไปสู่การช่วยเติมเต็มการทำงานด้านข้อมูลในอุตสาหกรรม AI ที่ประเทศไทยเองก็ยังถือว่าขาดแคลนบุคลากรด้านนี้พร้อมๆไปกับสร้างการรับรู้และมุมมองของคนในสังคมต่อคนพิการไปในทิศทางที่ดีขึ้นและที่สำคัญคือการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้กับผู้พิการได้กลับมามีพลังใจในการใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนจริงๆจึงมองว่าเราเป็นส่วนเล็กๆเนาะที่ให้โอกาสคนพิการเรามีคนพิการหลายๆคนที่พยายามสมัครงานไม่รู้กี่ครั้งเลยหรือเขาเคยรู้สึกว่าเขาเป็นภาระของครอบครัวค่ะวันนี้เราได้เห็นคนพิการกลุ่มนั้นนะคะเขากลายเป็นเสาหลักของครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งเขาแบบสามารถที่จะจ่ายค่าเทอมให้ลูกได้เขาสามารถที่จะส่งเงินผ่อนบ้านให้กับพ่อแม่ได้จึงว่าสิ่งนี้ต่างหากที่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมากไปกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจอ่ะแต่การที่ทำให้คนคนหนึ่งกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองครั้งเหมือนกับว่าความเชื่อเดิมๆที่เขาอาจจะได้ยินมาว่าเขาคือภาระอ่ะแต่มันไม่ใช่วันนี้เขาเป็นฮีโร่ของคนในครอบครัวของคนรอบตัวของเขาได้รวมถึงของประเทศนี้ได้ขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ